นมจีนน้ำยากะทิตีนไก่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันมีทิชชู่อยู่ด้วยมาสอรี่จะเต็มค่ะเพื่อนๆวันนี้อร่อยนัววิธีทำเอได้บอกไปแล้วนะคะเพื่อนๆเอใส่พริกนิดเดียวนะไม่ได้บ้าเอนะใส่พริกนิดเดียวไม่กลัวเผ็ดแล้วเอก็จะมีพริกหวานของฮอลแลนด์เนี่ยคือพริกในสวนนั่นแหละวันนี้ไปเดินเก็บมาได้ตั้งเยอะเก็บหมดเลยเพราะว่าหน้าหนาวแล้วเขาไม่ขึ้นแล้วค่ะพอหน้าหนาวปุ๊บเขาก็จะไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆอันนี้ต้นหอมใหญ่ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้ก็นี่ถั่วงอกอันนี้ก็หอมต้นหอมเอ๊ชอบกินต้นหอมอ่ะต้นหอมจีนนี่จะทานได้ตลอดนะคะเพื่อนๆ เป็นเหมือนเอไหมเป็นเอเป็นอะไรที่ชอบขนมจีนมากที่สุดเลยนะคะอย่างอื่นนะก๋วยเตี๋ยวขนมจีนเนี่ยส้มตำทานได้ตลอดนะไม่เบื่อทานเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อองุ่นก็มีกินองุ่นด้วยกันไหมองุ่นอะองุ่นขาวกับองุ่นแดงอะอันไหนหวานกว่ากันองุ่นขาวหวานกว่าขาวหวานกว่าไปซื้อมานี่ไม่ได้ซื้อทานเองนะซื้อให้ลุงฮันแกลุงฮันแกจะห่อไปที่ทำงานทีละสมมติว่าพวงเนี่ยสมมติว่าพวงเนี่ยแกก็จะห่อได้3วันคือทั้งหมดเนี่ยแกก็จะกินได้ประมาณ 3-4 วันของแกนั่นน่ะแกก็ทานได้ 3-4 วันของแกของลุงฮันนะพวกผลไม้เนี่ยของลุงฮันก็เอไม่ค่อยชอบทานนะคะไม่ค่อยชอบทานผลไม้อะทานแหละแต่ว่าไม่แบบว่าคือทานข้าวแล้วก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่จะไม่ค่อยทานพวกขนมพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเด็ดพวงมายังมีเหลืออยู่พริกในสวนเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยพริกเนี่ยคิดว่าไม่เผ็ดดูถูกพริกตัวเองว่าไม่เผ็ดที่ไหนได้เผ็ดมากเผ็ด
เหมือนกันค่ะงอกถ้าใส่ถั่วงอกต้องเติมน้ำปลานะเพราะว่าถั่วงอกนี่เขาจะจืดกันนะคะเพื่อนเพื่อนงอกเขาจืดอร่อยอร่อยมากมากค่ะกระดูกละลายแล้วค่ะกระดูกเปื่อยจนลุ่ยแล้วใครเป็นเหมือนเอ๋มั่งเนี่ยกินขนมจีนแล้วก็ชอบเติมผักไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็เติมเส้นไปเรื่อยเรื่อยจนกินไม่รู้จบสักทีอ่ะชั่วด้วยเด็ดมาให้หมดใบโหระพากับใบแมงลักตอนเขาดีๆก็ไม่เด็ดมากินพอตอนเขาหิวเราก็เอามากินเพราะว่าจะกินก็อยู่ในต้นไงก็เลยไม่ได้ไปเด็ดมากินสักทีพริกหวานนี่พริกเผ็ดพริกหวานด้วยนะพริกม่วงเนี่ยพริกหวานคนพริกเนี่ยพริกเผ็ดพี่หวานอะไรเผ็ดจังวะพี่หวานอะไรไม่หวานเลยเผ็ด
ผ็ดไม่รู้เผ็ดอะไรครับเพื่อนเผ็ดอร่อยก็อร่อยถั่วสีม่วงพริกหวานโดนเพียวๆก็เผ็ดกันนะครับเพื่อนต้นนะโดนกระดูกดูไก่มันล้วนออกจากกันเผ็ดไม่รู้เผ็ดอะไรรู้แต่ว่าเผ็ดเริ่มจะเผ็ดนี่ก็เผ็ดต้นหอมนี่ก็เผ็ดหวานหวานใส่มาอีกชิ้นหนึ่งสิใส่ไปใส่มามีแต่ผักไม่มีเส้นแป๊บนึงนะมันเผ็ด
นึงลุงแกจะออกไปข้างนอกค่ะไปหาลูกสาวเขาก็ไม่ได้ทำเกาลัดให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะไม่ได้ยากเลยนะคะวิธีทำเกาลัดอ่ะมีเพื่อนๆอยากดูกันต้มก็ได้อบก็ได้เวฟก็ได้
็มแล้วค่ะเต็มซะขนาดนี้ไม่อิ่มได้ไงสวัสดีนะไปแล้วค่ะเพื่อนขอบคุณที่กดติดตามและ Subscribe ครัวแลนด์แดนหันษาบายพิงค์และครัวแดนหันษาบายลุงฮันนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้ก่อนไปเบลเยียมเดี๋ยวจะเอาคลิปลงให้นะคะเพื่อนๆไปเบลเยียมก็คิดว่าไปตลาดนัดนะไปดูไปเที่ยวจะไปซื้อเดี๋ยวแจ้งเรื่องที่ว่าจะเล่นเกมอ่ะนะคะผู้ติดตามครบ 20,000 ที่ว่าจะเล่นเกมอ่ะนะคะก็คือว่ายังไม่ได้เล่นนะคะรอดูรายการทีวีในเมืองไทยอ่ะถ้าเกิดมันมีรายการทีวีวาไรตี้หรือเล่นตลกหรือเล่นตลกเล่นอะไรได้เมื่อไหร่แล้วเราค่อยมาเล่นเกมกันนะคะมาเล่นตอนนี้มันไม่ค่อยเหมาะไม่ค่อยเหมาะนะคะเอก็เลยขอเลื่อนไปก่อนนะคะเพื่อนๆมาบอกเพื่อนๆไว้เผื่อว่าเพื่อนๆว่าไหนพี่เอว่าจะเล่นเกมครบ 20,000 ครบแล้วแต่ว่ารอให้เหตุการณ์บ้านเมืองสงบปกติหรือรายการทีวีที่เมืองไทยอ่ะเขาเล่นตามปกติกันเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันนะคะเพื่อนๆเนาะเราก็ต้องเข้าเหมือนตาหลิวเราก็ต้องหลิวตามันนะคะเพื่อนๆเราจะมาเอาแต่แบบว่าด้านเดียวไม่ได้นะคะต้องคำนึงโดยส่วนรวมนะคะถ้าเกิดมันทำอะไรลงไปแล้วเดี๋ยวจะมีดราม่ากันขึ้นมาอะไรเงี้ยมันจะดูแบบว่ากลายเป็นว่าจากที่ว่าจะให้ประทับใจสนุกสนานจะกลายเป็นซีเรียสไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆไว้นะคะว่าแต่ว่ามีอยู่นะรอบนี้มีช็อกโกแลตมีเครื่องสำอางแล้วก็มีนะเนี่ยของรางวัลรอบนี้เนี่ยชุดพริกไทย1ชุดชุดเกลือ1ชุดใช้กดเอานะคะช่วงนั้นมีตอนนั้นช่วงนั้นเอทำรีวิวของเอทำหักแต่ตอนนี้ก็คือว่าเปิดตรงน็อตตรงข้างๆตูดเขาอะนะก็นี่แหละของรางวัลใหญ่ก็จะเป็นชุดพริกไทยกับชุดเกลือแล้วก็จะเป็นของรางวัลรองลงมาก็จะเป็นลิปสติกนะคะพวกลิปสติกพวกยาทาเล็บนะคะนะแล้วก็รองลงมาจากลิปสติกยาทาเล็บก็จะเป็นช็อกโกแลตนะคะมีเพื่อนคลับอยากได้ช็อกโกแลตด้วยแต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยไม่รับประกันนะว่าถ้าส่งไปแล้วเขาจะละลายนะคะถ้าส่งไปปุ๊บเขาจะละลายอะไรยังไงอย่างเงี้ยไม่รับประกันนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณได้ปุ๊บคุณก็ต้องรีบเอาเข้าตู้เย็นปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆก็ต้องดูก็ต้องมานั่งเสี่ยงกันดูนะคะว่าเพื่อนๆบางคนอยากได้ช็อกโกแลตด้วยอะไรเงี้ยก็จะให้ก็จะเอาช็อกโกแลตคือของรางวัลเนี่ยเอจะหิ้วไปเมืองไทยก่อนนะคิดว่าน่าจะได้เล่นเกมอยู่ที่เมืองไทยนั่นแหละแต่ว่าของรางวัลต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วคือเอซื้อไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วแหละทีนี้พอซื้อไว้เสร็จคนที่เล่นถูกอ่ะเขาไม่มาลงรายชื่อมีมาลงรายชื่อแค่6คนเมก็ได้แค่6คนแค่นั้นอ่ะแล้วทีนี้ของรางวัลพวกลิปพวกอะไรก็เหลือเอก็หิ้วไปแล้วก็เอาไปเล่นที่เมืองไทยอ่ะนะคะเพื่อนๆก็เลยมาบอกกล่าวแล้วก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณที่กดติดตามและ Subscribe ครัวแลนด์แดนหันษาบายพิงค์และครัวแดนหันษาบายลุงฮันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ